เทสเนี่ยจะมีตัวเรือนที่ดูบางแล้วก็ดูกระชับกว่านะครับเหมาะสำหรับสายวิ่งนะสายที่ออกกำลังกายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบลูกค้าที่แบบว่ามีการออกกำลังกายบ้างแต่ว่าเหนื่อยใช้งานเยอะหรือว่ามีแบบมีการรับสายโทรศัพท์บ่อยๆครับตัวนี้แนะนำเพราะว่าเป็นรุ่นเดียวนะครับที่ผมนำเสนอในวันนี้ที่สามารถรับโทรศัพท์ได้จากตัวนาฬิกาเลยรุ่นอื่นจะมีแจ้งเตือนอย่างเช่นใช่ไหมครับแต่รุ่นนี้สายเข้ากดรับได้เลยคุยได้เลยคุยได้เลยนะครับหรือถ้าเชื่อมเพราะว่าฟังก์ชันนี้มันจะเชื่อมต่อตัวบลูทูธกับโทรศัพท์นะครับหรือว่าจะให้ที่นาฬิกาแล้วโทรก็ได้นะครับเป็นรุ่นเดียวในนี้ที่ทำได้นะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับเหมือนกันกับรุ่นเทสนะครับตอนนี้ก็จะตอบโจทย์กับลูกค้าที่มีการออกกำลังกายชื่นชอบการออกกำลังกายแต่ว่าก็ยังมีการทำงานนะครับมีการติดต่อพูดคุยนะครับการใช้งานโทรศัพท์นะครับบ่อยๆตัวนี้ก็จะเหมาะถัดมาครับอันนี้ก็เป็นรุ่นผมให้เป็นตัวท็อปแล้วกันนะครับในตอนนี้ที่ทางโคแอนได้นำเข้ามาจำหน่ายสำหรับรุ่นของเราของเมทิสนะครับนั่นคือรุ่นสตาร์ทอสนะครับสตาร์ทอสเนี่ยหน้าตาจะดูบึกบึนดูลุยๆหน่อยนะครับซึ่งก็เหมาะกับฟังก์ชันที่เขาเพิ่มเข้ามานะครับโดยเฉพาะเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยรองรับตัวไตรกีฬานะครับออกกำลังกายไตรกีฬาตัวนี้สามารถวัดได้นะครับเพราะว่าไตรกีฬาเนี่ยมันจะมีการออกกำลังกาย3รูปแบบรวมอยู่ในหนึ่งเดียวกันใช่ไหมครับมีว่ายน้ำนะครับมีปั่นจักรยานมีวิ่งหรือว่าวิ่งอะไรวิ่งกระสอบกินเคปอมเป็นชันนี้เลยนะครับผมส่วนเรื่องข้อมูลในระดับที่เป็นเชิงลึกมากขึ้นสูงขึ้นก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับมีการวัดการนอนได้นะครับมีหน่วยความจำในตัวสำหรับใส่เพลงได้เช่นเดียวกันพวกเซ็นเซอร์การวัดค่าต่างๆจะเต็มเหมือนเดิมเช่นกันครับเหมือนรุ่นล่างๆนะครับสิ่งที่เพิ่มมาอีกอย่างนึงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญเหมือนกันก็คือเรื่องของ VO2 Max มีใครรู้จัก VO2 Max ไหมครับเคยได้ยินไหมน่าจะไม่เคยได้ยินกันนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสายที่แบบว่าใช้งานนาฬิกาพวกนี้เพื่อการฝึกฝนร่างกายนะครับไปออกกำลังกายแบบ extreme แบบจริงจังเลยนะครับไปโรงงานวิ่งต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะนักวิ่งเนี่ยนะครับค่า VO2 Max ค่อนข้างสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้นะครับเพราะว่ามันคือค่าที่วัดว่าร่างกายของเราใช้ออกซิเจนในการไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไปเลี้ยงหัวใจเยอะแค่ไหนนะครับแล้วมันวัดจากอะไรล่ะมันวัดจากการทำงานของเซ็นเซอร์หลายๆอย่างรวมกันนะครับเช่นฮาร์ทเรทเซ็นเซอร์นะครับเรื่องของแอคเซลโลมิเตอร์ทำงานร่วมกันนะครับหัวใจเต้นเท่านี้คุณขยับเคลื่อนร่างกายเท่านี้นะครับมันส่งผลให้มีการใช้ออกซิเจนประมาณเท่าไหร่นะครับตัวนาฬิกาจะช่วยคำนวณให้นะครับเพราะว่าไอ้ค่าตัว VO2 Max เนี่ยโดยปกติเมื่อก่อนนะครับถ้าเป็นนักวิ่งดีนะครับถ้าอยากรู้ค่านี้คือการไปวิ่งบนสายพานแล้วมีการใส่หน้ากากเพื่อหายใจนะครับหายใจเข้าหายใจออกนะครับแล้วตัวเครื่องก็จะช่วยวัดค่านอันนี้คือเป็นรุ่นเดียวในบรรดา4ตัวนะครับที่สามารถออกทันได้เราออกกำลังกายนะครับมันมีการใช้ออกซิเจนหายใจเข้าหายใจออกอยู่แล้วบางคนวิ่งก้มหน้าวิ่งมองบริเวณ